ภูมิผมกำลังส่งกระแสจิตเรียกหารถคุณนิ่งเทวดาประจำครอบครัวเราจริงผมไม่ได้มาเพราะพี่ไม่ใช่พี่ที่ต้องการความช่วยเหลือแต่น่าจะมีคนหนึ่งพี่ฟลุ๊คอยู่กับใครน่ะเป็นอะไรไหมครับคอนชีวาพี่ภูมิรีบพาไปโรงพยาบาลเถอะพี่ภูมิ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 เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาอะไรไม่มีนี่คะแน่ใจนะค่ะไม่มีจริงๆค่ะชีวาสบายดีสบายดีทุกอย่างค่ะคราวที่แล้วที่เธอหัวแตกอะเธอส่งเสียงเรียกพี่มันก็สมเหตุสมผลดีนะแต่คราวนี้เธอสบายดีเธอเรียกพี่อีกทำไมอะชีวาไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เรียกพี่นะคะมันเป็นความรู้สึกข้างในน่ะมันอยู่ในใจแบบว่าพี่คิดถึงเธอตลอดเวลาคืออะไรกันนะทำไมพี่เป็นกับเธอแค่คนเดียวบางทีพี่กับเธอเนี่ยต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบางอย่างแต่มันคืออะไรกันนะชีวาไม่ต้องการให้พี่ช่วยค่ะใครก็ช่วยชีวาไม่ได้ทั้งนั้นท่านหุ่นหงิดชะมัดเลยปัญหาของชีวาให้พี่ช่วยได้ไหมน้องคงไม่ไว้ใจพี่เวลาเรามีปัญหาเนี่ยที่ปรึกษาสำคัญมากเลยรู้ไหมเราไว้ใจเพื่อนเราคิดว่ามีเพื่อนก็พอแล้วแต่เพื่อนก็วัยเดียวกับเราแก้ปัญหาให้เราไม่ได้หรอกจะกล้าหน่อยกลัวอะไรก็ชนสิ่งนั้นเจ็บแต่จบนะยังไม่ไหวค่ะยังไม่ไหวจริงๆ